we all know that it's the only way, only way to really say what we're gonna say if we rise up and try to make it right. Righteousness is not a fight. ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมนะคะเมื่อเช้าไปวัดมาสวยมากเลยเริ่มมีใบไม้แดงแล้วด้วยก็กลับมาวางของพักผ่อนอาบน้ำนอนเล่นนะคะที่โรงแรมเดี๋ยวจะออกไปเที่ยวย่านเทนจินนะคะจะไปช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อของฝากต่างๆนะคะอากาศ 18-19 องศานะคะแต่ว่าลมค่อนข้างแรงเลยโชคดีใส่แจ็คเก็ตไปด้วยนะเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะหนาวไหมอะประมาณ 18-19 ค่ะใส่แจ็คเก็ตไปแล้วกันเนาะเผื่อเพื่อความชัวร์ในการไม่หนาวคนดีกว่าหนาวโอเคงั้นเดี๋ยวไปและไปแค่กระเป๋าตังค์ร่มซื้อร่มมาจากไอ้เนี่ยเซเว่นน่ะเบามากเลยจับไปเลยนะคะหน้าโรงแรมเราก็มีไฟแล้วโหเมื่อวานยังไม่มีเลยเขาน่าจะเปิดเพิ่มนี่นะคะโรงแรมเรามิสซิการ์เด้นที่นี่6คืนนะคะดีเลยแหละชอบเดี๋ยวจะเดินไปกินพร้อมทามาโกะอนิกิริก่อนนะมันเป็นร้านเด็ดจากโอกินาวาซึ่งเราโคตรชอบร้านนี้เลยแล้วมีสาขาที่ฟุกุโอกะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะเดินไปน่าจะเข้าไปตรงรูนี้นะแล้วก็เลี้ยวขวาเจอแล้วพอทำมาโกะโอนิกิริของโปรดของเรามาถึงแล้วนะคะดีใจมากๆเลยเด็กๆสายชอบสแปมนะคะต้องเลิฟร้านนี้แน่นอนร้านนี้คือเป็นร้านดังมาจากโอกินาวานะคะเป็นอาหารที่เป็นของขึ้นชื่อโอกินาวาคือเหมือนเป็นข้าวปั้นใส่สแปมแล้วก็จะมีไข่แล้วก็มีไส้ต่างๆนะคะร้านนี้คืออร่อยโคตรๆอร่อยที่สุดแล้วที่เราเคยกินมาแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มากินที่ฟุกุโอกะอันนี้จะเป็นไส้บวยนะคะและนี้จะเป็นไส้มะระทอดค่ะจะเป็นของขึ้นชื่อของโอกินาวานะอร่อยมากๆกินแล้วแบบชื่นใจสุดๆ2ชิ้นไม่พอนะคะฟินมากๆเลยดีใจมากเลยที่ได้มาที่ร้านนี้นะคะแคปเลยแคปเลยร้านนี้นะมีสาขาที่ฟุกุโอกะแล้วก็มีหลายสาขาที่โอกินาวาค่ะเดินมาขึ้นรถใต้ดินนะคะที่สถานีกิองค่ะเดี๋ยวจะไปกันที่สถานีเทนจินนะคะใช้บัตร IC card จ่ายได้นะบัตร IC card นี่มีประโยชน์มากเลยนะคะมันจะฟีลเหมือนแบบบัตร Rapid ที่ประเทศไทยเนาะแบบเหมือนบัตรเติมเงินแล้วก็จ่ายพวกรถไฟฟ้าต่างๆได้เจอร้านกงฉะค่ะร้านนี้จะเป็นชานมไข่มุกแล้วก็น้ำอร่อยต่างๆนะคะน้องๆหลายคนบอกว่าร้านนี้อร่อยมากเลยก็เลยอยากจะลองนะคะเลยลองชานมไข่มุกแบบเบสิกเบสิกดูนะคะก็อร่อยดีนะคะนมญี่ปุ่นมันดีอะเนาะออกจาก Exit 5นะคะก็จะเจอร้านบีมสาขามาเริ่มต้นการช้อปปิ้งกันก็ถนนแถวๆนี้ก็จะน่ารักนะคะมีร้านขายของกระจุกกระจิกมีห้างอะไรเยอะแยะนะคะโซนนี้ก็จะเป็นรวมห้างต่างๆมาช้อปปิ้งรองเท้ากันที่ ABC Mart Grand Stage กันนะคะรุ่น550แบบธรรมดานะคะที่ไม่ใช่รุ่นคอลแลบสีน่ารักอยู่นะรุ่นนี้มีสาย23สายเราชอบสีขาวตัวหมดแล้วที่ ABC Mart Grand Stage ก็จะมีรองเท้ารุ่นที่หายากขึ้นมานิดนึงหรือว่าเก๋ๆกว่าปกตินิดนึงที่ขายที่ ABC Mart นะคะก็เอาใจแฟนๆ New Balance นะถ่ายมาให้เต็มๆคือมีหลายรุ่นหลายสีหลายทรงที่เป็นฮิตๆอยู่มากๆเลยนะคะก็ลองมาดูกันนะคะน่ารักไหมสีนี้แต่ว่าไซส์25ใหญ่มากแต่อยากได้พนักงานเขาน่ารักมากนะคะก็พยายามไปหาไซส์มาให้จนได้เป็นสีน้ำเงินแดงนะคะร้าน Second Street ร้านนี้นะคะเป็นร้านที่อยากจะแนะนำมากๆเพราะไปที่ไหนเมืองไหนถ้ามีเราต้องไปทุกครั้งนะคะจะเป็นร้านขายของ Second Hand Vintage แล้วก็ของแบรนด์เนมมือสองนะคะคือที่เนี้ยเขาจะคัดมาค่อนข้างดีประมาณนึงนะคะ selection ราคาอะไรเงี้ยค่อนข้างโอเคมากๆเลยค่ะร้านนี้โคตรคุ้มแค่ 8,900 แต่ละอย่างเขาเป็นเดือนสีดำนี้ 12,000มาดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแอร์เมสพวกนี้น่ารักมากชาแนลพวกนี้ก็น่ารักที่ร้าน Second Street นะคะเขาก็จะค่อนข้างมีมาตรฐานประมาณหนึ่งนะของที่ขายที่นี่ก็เราก็สามารถมั่นใจได้ประมาณหนึ่งนะคะว่าเป็นของจริงซึ่งส่วนตัวเรารู้สึกว่าที่ดูมันก็จริงนะเดรส Chanel นี่ก็น่ารัก 619 น่ารักตอนนี้กระเป๋าหลุยส์วินเทจกำลังมาแรงนะคะก็มีเยอะอยู่นะเสื้อแจ
แจ็คเก็ตต่างๆนะคะอันนี้ของแอคเน่มาดู small leather goods กันบ้างนะคะกระเป๋าจิ๋วน่ารักมากหนูสีเดรสมาเจล่านี่ก็น่ารักมากเป็นมาเจล่าแบบเล็กหนึ่งนะคะเล็กหนึ่งมันจะมีด้านหลังแบบนี้อันนี้ก็น่ารักมากเดรสหนังอากิระนากะนะคะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่เราโคตรชอบยี่ห้อนี้นะยี่ห้อเดียวกับเสื้อนิดเดียวใส่มาเช้านะที่เป็นแบบหลายทาง42,900โคตรเชียวว่ามีด้านหลังตรงนี้นะจะผูกเป็นแบบเหมือนโบข้างหน้าได้ญี่ปุ่นมันจะแบบคุ้มมากไม่ชอบเพราะน่ารักนะคะกับแบบเหมือนเสื้อแขนยาวอะไรเงี้ยใส่ดีมากเลยแจ็คเก็ตตัวนี้น่ารักมากมีเท่าไหร่เพลินจนลืมเวลาเลยนะคะมาซื้อของที่ระลึกขนมต่างๆใต้ห้างมิซึโกชิกันนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะปิดแล้วนะต้องทำเวลากันนิดนึงนะคะแต่ก็อยากจะเก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าขนมต่างๆใต้ห้างมันน่ารักน่ากินมากๆเลยอ่ะถ้าเกิดว่าใครจะซื้อของฝากต่างๆให้ที่บ้านหรือว่ากินเองนะคะก็แนะนำเลยนะคะใต้ห้างญี่ปุ่นคือสวรรค์จริงๆหมดจาก Star Beauty คลิปแล้วนะคะอายแชโดว์ญี่ปุ่นนี้ใช้ดีมากแคปเลยมาซื้อเพิ่มสีสวยน่ารักดินเนอร์มื้อสุดท้ายแล้วนะคะขอกลับมาฟินที่ร้านเนื้อย่างร้านเดิมอีกแล้วมันโคตรอร่อยเลยอะร้านนี้ปิดตีสามเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าดึกๆก็แวะมาถ้าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ EP แรกคงรู้แล้วแหละว่าเราเป็นคนที่ชอบกินเนื้อย่างมากหรือทุกอย่าง everything beef นะคะเป็น beef lover สุดๆแล้วคือร้านนี้แบบตัดใจไม่ได้มันอร่อยมากจริงคือบรรยากาศแล้วก็รสชาติอาหารคือชอบมากๆนะคะมันไม่ได้เป็นเนื้อย่างแบบไฮโซอะไรอย่างนี้นะแต่มันเป็นแบบสไตล์แบบ family style กินได้เยอะๆแบบสะใจอะไรเงี้ยราคาไม่แรงเนื้อดีนุ่มอร่อยมากเลยนะคะเรามาที่นี่เป็นครั้งที่2แล้วนะแต่รู้สึกว่าเนื้อครั้งแรกอ่ะจะนุ่มกว่าครั้งนี้นิดนึงนะคะแต่ว่ารสชาติอะไรทุกอย่างเนี้ยคือแบบอร่อยมากดีมากนะคะกลับไปอีกรอบนึงหลังจากในคลิปนี้นะก็รีบมุ่งหน้าไปกินร้านนี้ก่อนเลยนะคะอยากบอกว่าร้านนี้มันปิดตอนตีสามด้วยอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่ทำกิจกรรมต่างๆแล้วเสร็จแล้วนะคะดึกๆอยากหาอะไรทำหาอะไรกินนะคะก็แนะนำร้านนี้เลยร้านนี้จะเปิดแค่ช่วงเย็นถึงกลางคืนนะคะก็ฟินมากจริงเนื้อข้าวกิมจิอะไรอร่อยมากนะคะน้ำหมักคือมันไม่ได้หวานมากนะคะร้านนี้แล้วก็ซอสที่จิ้มมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบมีความเปรี้ยวๆใสๆนิดนึงนะไม่เลี่ยนเนื้อมันดูชิดเหมือนหนาๆอ้วนๆนึกว่าจะเหนียวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะไม่เหนียวนะคะอร่อยมากกำลังให้โรงแรมจองแท็กซี่นะคะสำหรับไปแอร์พอร์ตพรุ่งนี้ไฟลท์เรา10 โมงให้เขาจองให้7 โมงนะคะ
สรุปว่ายังจองตอนกลางคืนไม่ได้นะคะเขาให้มาจองตอนเช้าอีกทีรีวิวการมาพักที่โรงแรมมิสซูรีการ์เด้นสาขากีองหกคืนนะคะคือรู้สึกว่าประทับใจนะห้องควอลิตี้การตกแต่งการบริการออนเซนทุกๆอย่างคือดีหมดเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าตรงนี้มันจะห่างจากสถานีฮากาตะเดินประมาณ7นาทีนะคะมันจะมีโรงแรมที่ใกล้กว่านี้แต่ว่าบวกลบกับทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆอยู่นะคะเดี๋ยวจะแพ็คของกันนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ